เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่คนทั่วโลกจับตามองจริงๆครับกับเทรลเลอร์ตัวล่าสุดของ Rick and Morty ซีซั่น 6ซึ่งมันก็เดือดจริงๆสมการรอคอยครับและแม้จะเป็นคลิปนาทีเศษๆแต่ก็รับประกันความกาวขั้นสุดตามสไตล์ของซีรีส์เรื่องนี้เลยล่ะแถมยังเต็มไปด้วยรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับซีซั่นก่อนๆที่ปูเอาไว้หลายอย่างเหมือนกันเพราะงั้นวันนี้เราจะพาแฟนๆตัวนิตูนทุกคนไปตั้งข้อสังเกตกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้บ้างเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับชำระค่าผ่านทางกันมาคนละ1ไลค์ก่อนแล้วไปพบกับคลิปแกะตัวอย่างกันได้เลย Rick and Morty New Season Premiere Sunday September 4th at 11 p.m. ก่อนจะไปรับชมเรามีแอปดีๆมาแนะนำอย่าง Nox Player แพลตฟอร์มเจ๋งๆที่จำลองการเล่นเกมมือถือบน PC ที่บอกเลยว่ามีจุดแข็งมากมายให้เราเล่นเกมมือถือได้แบบเต็มอรรถรสสุดๆโดยเราจะได้เล่นเกมมือถือบนจอ PC ที่ใหญ่กว่าจอสมาร์ทโฟนแถมยังควบคุมทุกอย่างได้โดยแป้นพิมพ์กับเมาส์เพื่อความพลิ้วมาพร้อมกับการตั้งค่า FPS ที่ลื่นไหลดันได้ถึง 90 FPS ไปเลยอีกทั้งถ้าเบื่อเกมไหนเนี่ยเราก็ยังเปิดหลายหน้าจอพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ใครสายบอทถูกใจชัวร์แถมเรายังเลือกรุ่นมือถือได้ตามใจอีกด้วยนะใครสนใจ Nox Player โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโหลดได้เฉพาะ Windows เท่านั้นนะเปิดมาที่ฉากแรกเลยตอนที่ริกกับเจอรี่กำลังนั่งหลบอะไรบางอย่างอยู่สังเกตไปที่โลโก้หมีแพนด้าในร้านนะครับมันคือโลโก้ของ Panda Express สปอนเซอร์เจ้าประจำของเรื่องริกกับมอร์ตี้นั่นเองซึ่งเราจะคุ้นๆจากฉากในซีซั่นที่3ตอนสุดท้ายที่เบสได้สั่งชูก้าชิคเก้นหรือว่าไก่หวานมาให้ครอบครัวกินนั่นแหละแล้วไอ้มอร์ตี้มันก็อวยสุดๆว่าผมรักแพนด้าอีซึ่งก็คือ Panda Express นั่นเองแม่ทำแบบเนี้ยสปอนเซอร์รักตายเลยนะเนี่ยผมชอบ Panda อีขอบคุณฮะกินเสร็จแล้วคืนนี้ผมขอชิมไก่หวานคุณบ้างแล้วกันนะ และในฉากเดียวกันนั่นเองก่อนจะเปิดฉากสู้สุดมันริกก็ได้สั่งให้ Space Cruiser บรรเลงเพลงแทร็กวันขึ้นมาซึ่งมันคือเพลงพารานอยด์ของวง Black Sabbath วงอีโมร็อกสุดเท่และก็มาพร้อมกับปืนลำโพงสุดจ๊าบที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า Boombox Blaster นั่นเองแถมถ้าเราสังเกตดีๆเจอรี่ที่นั่งอยู่มันไม่ได้ใส่เสื้อสีเขียวตัวเก่งของเขานะครับแต่ดันใส่เป็นเสื้อสีเหลืองกับกางเกงยีนส์แรงเลอร์ซะงั้นทำให้ฉากหนึ่งของเทเลอร์ตัวเนี้ยดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีซึ่งมันคือฉากที่ริกใช้เครื่องบางอย่างสแกนตัวของมอร์ตี้เจอรี่ที่ใส่เสื้อของมอร์ตี้ตัวคับติ้วกับกางเกงขาเต๋ออยู่แล้วริกเองก็ต้องทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้ด้วยมันก็เลยเกิดข้อสังเกตที่ว่าเฮ้ยหรือว่ามอร์ตี้มันถูกจับไปหรือติดอยู่ที่ไหนสักแห่งในตอนนี้ก็เลยกลายเป็นการผจญภัยของริกกับเจอรี่แทนและที่เจอรี่ต้องใส่ชุดของมอร์ตี้ก็เพราะต้องหลอกให้พวกสหพันธ์กาแล็กซี่หรือพวกตัวร้ายตายใจว่าคนข้างๆริกคือมอร์ตี้เพื่อช่วยดึงพลังอำพรางที่เคยเป็นของมอร์ตี้ออกมาใช้ได้เพราะเอาเข้าจริงๆนะครับคลื่นสมองของเจอรี่มันก็บื้อพอๆกับมอร์ตี้นั่นแหละเผลอๆจะบื้อกว่าด้วยซ้ำและก็ใช้ตรงนั้นแหละมาหักล้างคลื่นสมองอัจฉริยะของริกมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมริกสแกนมอร์ตี้เจอรี่และพบผลลัพธ์ค่อนข้างน่าแปลกใจนั่นเองน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับและในฉากต่อมาเราจะได้เห็นหุ่นยนต์สีแดงจากไหนก็ไม่รู้บุกเข้ามาพังบ้านของครอบครัวสมิธซึ่งถ้าดูจากสีแล้วเนี่ยทำให้เรานึกถึงชุดของพวกสหพันธ์กาแล็กซี่ที่มีชุดสีแดงเลยและถ้าสังเกตดีๆไอหุ่นพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นของใช้ภายในบ้านอย่างตู้ซักผ้าใช่ไหมวะเนี่ยเดาว่าเครื่องใช้ในบ้านน่าจะถูกแฮกจากคนร้ายกันละกันแต่ที่น่าสนใจมันอยู่ที่เจ้าขยะตรงกลางบ้านนี่แหละซึ่งมันประกอบไปด้วยมันฝรั่งแผงไข่กระป๋องน้ำอัดลมโบลิ่งไส้กรอกแล้วก็ขยะเน่าๆมากมายซึ่งถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยไอ้นี่น่าจะเป็นระเบิดแบบโลคอสที่ริกสร้างไว้เบื้องไว้2ตัวนี้แน่ๆแต่ในฉากต่อมาดูเหมือนระเบิดจะไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะหุ่นพวกนั้นน่ะมันก็ออกมาข้างนอกได้อยู่ดีโดยในฉากพื้นหลังนี้เราก็จะเห็นบ้านที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาด้วยเทคโนโลยีของริกไว้แล้วด้วยแปลว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้บุกเข้ามาแต่ลอบเข้ามาจากภายในต่างหากจนครอบครัวสมิธต้องรีบบึงรถหนีไปและถ้าเราสคิปไปอีกหน่อยนะครับเราจะเห็นพวกหุ่นยนต์มันยิงลูกดอกยาสลบมาใส่ตัวรถแต่รถก็ไม่เป็นอะไรมากเดาว่ารถของเจอรี่คันนี้น่าจะบัฟมาแล้วเรียบร้อยเหมือนตอนที่ริกบัฟให้รถของเจอรี่สามารถขับไปในอวกาศได้ในตอนที่ริกต่อยกับพระเจ้านั่นแหละครับและสำหรับในซีนต่อมาเป็นฉากในโรงรถประจำของริกอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือของเหลวสีเขียวข้ามมิติที่น่าจะหมดไปแล้วจากตอนจบในซีซั่นที่5แถมปืนของริกก็พังไปแล้วด้วยแต่อย่างว่าเลยครับริกนั้นมีแผนเสมอโดยริกน่าจะเก็บของเหลวสีเขียวบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งเอาไว้ในโรงรถอีกส่วนหนึ่งเอาไปใช้กับปืนของเขามันก็เลยทำให้ยังมีสำรองเอาไว้อยู่เราจะได้เห็นริกเชื่อมมันเข้ากับอุปกรณ์บางอย่างที่ต่อตรงเข้ากับสวิตช์ด้านซ้ายและน่าจะใช้ไอเทมอันนี้แหละเป็นอุปกรณ์ข้ามมิติแทนที่ปืนข้ามมิติและนั่นก็หมายความว่าพวกเขากำลังจะเดินทางข้ามมิติกันอีกครั้งอย่างแน่นอน แต่อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโดมครึ่งซีกอันเนี้ยที่ช่องหนึ่งปักแท่งสามเหลี่ยมสีฟ้าเอาไว้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรชัดๆนะแต่จากคำพูดของริกที่บอกว่าเราไม่ได้ตายเราแค่ไม่มีตัวตนบนมิติความเป็นจริงนี้นั่นก็คงเดาได้ไม่ยากเลยครับว่ามันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการข้ามมิติชัวร์ๆและก็ยังไม่พอในฉากนี้เราจะได้เห็นสเปซเบสกลับมาอีกครั้งและดูเหมือนเธอจะเป็นหัวเรือหลักในการพาริกกับมอร์ตี้กลับเข้าสู่การผจญภัยอีกครั้งด้วยว่าแต่ทุกคนยังจำได้ใช่ไหมครับกับสปอตตัวหนึ่งที่ปล่อยออกมาเป็นฉากที่ริกกับมอร์ตี้ที่มีสภาพอิดโรยสุดๆกำลังมองอะไรบางอย่างนอกยานแต่ดันมีคำว่าสปอยเลอร์แปะโตโตๆอยู่ซะงั้นซึ่งบุคคลปริศนาคนนั้นคือคนที่จะมาช่วยริกกับมอร์ตี้ครับทุกคนคิดว่าเป็นใครกันครับแน่นอนมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสเปซเบสนั่นเองทำไมเราถึงเชื่อแบบนั้นเลยครับมาเรื่องที่ข้อแรกกันเลยนะครับตอนนี้สเปซเบสกำลังล่องอยู่ในอวกาศเพื่อทำภารกิจของเธออยู่และแน่นอนเธอไม่ค่อยจะกินเส้นกับริกสักเท่าไหร่แต่ก็ยังคงมีความสายเลือดเดียวกันเลยยังติดตามทุกฝีก้าวของริกอยู่ซึ่งสเปซเบสก็คงบังเอิญผ่านมาเจอริกกับมอร์ตี้ที่ลอยเคว้งอยู่พอดีเพราะการระเบิดของเดอะซิตาเดลก็ถือว่าตูมตามอยู่นะแถมข้อ2ให้เราลองย้อนไปดูชื่อตอนกันอีกครั้งชื่อ EP แรกมันมีชื่อว่า Betic Twin Stingที่ชื่อตอนนั้นเป็นการกล่าวถึงเบสกับฝาแฝดของเธออย่างสเปซเบสแบบเต็มๆคือฟิลมันก็ประมาณกัปตันมาร์เวลมาช่วยโทนี่ในช่วงต้นของ Avengers Endgame แหละนะยิ่งจัสตินกับแดนเป็นแฟนมาร์เวลด้วยก็ยิ่งชัดเจนเลยแหละครับและด้วยข้อสังเกต2ข้อนี้มันก็ชี้ชัดอยู่นะว่าใครคือบุคคลปริศนาที่มาช่วยทั้งคู่ที่กำลังจะอดตายในอวกาศเอาไว้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าใน EP แรกก็น่าจะเป็นการร่วมมือกันของครอบครัวสมิธที่จะพาพวกเขากลับมาสู่มิติความเป็นจริงให้ได้หลังจากไร้ตัวตนไปตอนที่เดอะเซนทรัลไฟในเคิร์ฟถูกทำลายไปนั่นเองเพราะงั้นเราคิดว่าคำตอบที่อยู่ในคำว่าสปอยเลอร์ของสปอตที่หลุดมาเนี่ยไม่น่าจะผิดคาดครับบุคคลปริศนาที่มาช่วยริกกับมอร์ตี้ก็คือสเปซเบสนั่นเองถ้าเดาผิดให้หยิกคนละ1ทีเลยเอาไหมแต่ถ้าถูกก็กลับมาเม้นบอกในคลิปนี้กันด้วยล่ะนี่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าตอนแรกออนแอร์ปุ๊บโดนแหกปั๊บว่าไม่ใช่สเปซเบสเนี่ยเราหน้าแตกยับเลยนะครับเนี่ยยังไงช่วยกันเก็บด้วยนะและสำหรับซีนต่อมามันจะเป็นซีนที่ริกกับมอร์ตี้กำลังเล่นโหมดโคออฟของเกมจำลองชีวิตจริงของรอยยูซึ่งไอเครื่องซิมูเลเตอร์เนี่ยมันเคยโผล่มาในตอน Morty Night Run ของซีซั่นที่2แล้วรอบหนึ่งนะครับและถ้าเราสังเกตจากชื่อตอนของ EP ที่6ในซีซั่นนี้ว่ามันก็ชัดเจนเลยว่าใน EP เนี้ยทั้งคู่จะตกอยู่ในภวังค์ของเกมนี้ทั้งตอนแน่ๆโดยมีพล็อต B เป็นตอนที่ซัมเมอร์ต้องสู้กับใครก็ไม่รู้เพื่อดูแลร่างของตาหลานที่ปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นและจนสุดท้ายซัมเมอร์ก็ปลุกริกตื่นมาได้แป๊บหนึ่งแต่แทนที่จะมีประโยชน์ริกกลับบอกให้ทำตามหนังเรื่อง Die Hard หรือคนอึดตายยากซะงั้นซัมเมอร์ที่เพิ่งอายุ17มันจะไปรู้จักได้ยังไงวะเนี่ยหนังโคตรจะเก่าเลยแล้วริกก็หลับต่อปล่อยให้ซัมเมอร์ต้องลุยไปคนเดียวเฉยเลยแปลว่าพล็อตของซัมเมอร์น่าจะล้อเลียนหนังเรื่องนี้ยาวๆจนจบตอนแล้วครับส่วนในซีนต่อมาบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆมันเป็นซีนบนอวกาศที่ไหนสักแห่งเราจะเห็นเกราะคล้ายโฮโลแกรมกำลังหุ้มริกกับมอร์ตี้เอาไว้เพื่อป้องกันเลเซอร์จากหุ่นตัวร้ายอยู่แต่ทันทีที่เกราะปิดตัวลงเราก็จะได้เห็นยานลำใหม่ของริกที่โคตรล้ำโคตรเท่และโคตรจะอวยแถมรอบนี้มีปีกแล้วด้วยนะและถ้าสังเกตดีๆนะครับเราก็จะเห็นโดมครึ่งซีกนั่นอีกครั้งบนหน้าปัดยานแต่ทีเนี้ยมีอะไรมาเสียบอีก2ช่องเพิ่มแล้วและแท่งสามเหลี่ยมที่เคยเป็นสีฟ้าก็ได้เรืองแสงเป็นสีม่วงแล้วด้วยชวนให้เรานึกถึงคริสตัลย้อนเวลาที่ริกขโมยมาจากตำรวจการเวลาในตอนแรกของซีซั่นที่2เลยและถ้าเป็นไปตามนั้นมันก็ได้ยืนยันอีกครั้งว่าใน EP แรกเนี้ยจะต้องเกี่ยวกับการย้อนเวลาแน่ๆและสำหรับซีนต่อๆมาเนี่ยบอกเลยว่าหลุดโลกมากๆครับเพราะครอบครัวสมิธกว่าครึ่งได้รับการบัฟแบบโหดจัดๆทั้งทางด้านฝีมือทั้งอุปกรณ์ไฮเทคหรือเรียกว่าเป็นซีซั่นแห่งการอัปเกรดเลยก็ว่าได้ซึ่งนอกจากจะอัปเกรดไอเทมแบบที่เห็นไปแล้วเนี่ยยังเหมือนเป็นการโชว์เกินของแก๊งทีมสร้างเขาด้วยนะว่าจะมีไอเดียอะไรมาขายพวกเราอีกซึ่งแม่มก็หลุดโลกเหมือนเดิมจริงๆยอมใจพี่แกเขาเลยมาเริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยตาริกแกตอนเนี้ยเรียกว่าเป็นเหมือนไอออนแมนเคลื่อนที่แล้วล่ะเพราะร่างกายแกตอนเนี้ยสามารถยิงรีพาวเซอร์บลัสออกจากมือเพียวๆได้เลยแถมยังมีแขนกลงอกออกมาจากหลังได้เหมือนชุดไอออนสไปเดอร์ด้วยซึ่งอาวุธย่อยก็ประกอบไปด้วยโซ่เลเซอร์ปืนพลาสมาดาบเลเซอร์สว่านพลังงานสูงปืนวัตถุไฟฟ้าขวดเหล้าปากฉลามและตุ๊กตาฮูดูเอามาทำไมวะเนี่ยโดยบางฉากแขนกลก็ถูกเอาไปใช้คล้ายๆกับด็อกออกอีกด้วยแถมเท่านั้นยังไม่พอนะครับริกมันยังถอดแขนตัวเองได้แล้วเปลี่ยนให้งอกออกมาเป็นอาวุธใหม่อย่างแซ่เลเซอร์ได้อีกด้วยเอาเข้าไปสิและนอกจากริกจะได้บัฟแล้วในซีซั่นนี้ซัมเมอร์ก็เรียกว่าโหดสุดๆเพราะนอกจากฉากบู๊เดือดๆที่ลอกไดฮาร์ดมาเต็มๆแล้ว ยังได้รับการบัฟด้านพลังอีกต่างหากโดยห้องที่เราได้เห็นในตัวอย่างเนี่ยน่าจะเป็นห้องเครื่องมืออะไรสักอย่างที่รวมพลังและอาวุธคู่กายเด่นๆของเหล่าฮีโร่เอาไว้เริ่มต้นที่อย่างแรกนี่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคือค้อนของทอร์อันนี้ก็แว่นของไซคลอปและอันเนี้ยก็เป็นหมวกของแมกนีโตที่เป็นสีเขียวว่าแต่ลูกบาศก์สีม่วงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคืออะไรแต่อารมณ์มันน่าจะคล้ายๆกับ Power Stone ที่ธานอสใช้ต่อยกับตันมาเวลจนกระเด็นนั่นแหละส่วนพลังที่ซัมเมอร์ได้นั้นมันเป็นของเหลวอะไรสักอย่างคล้ายกับถุงมือที่ซึมเข้าไปในผิวหนังของเธอแล้วหลังจากนั้นซัมเมอร์ก็งอกกรงเล็บออกมาได้เหมือนกับ X-23 ในเรื่อง X-Men ซะงั้นคิดว่ากระดูกของซัมเมอร์ตอนนี้ก็น่าจะถูกเปลี่ยนเป็นอะดาแมนเทียมไปแล้วด้วยแน่ๆเรียกว่าไปให้สุดกันเลยและในฉากต่อมาเราจะได้เห็นริกในชุดนอนยืนอยู่บนรถตำรวจที่ซัมเมอร์เป็นคนขับตรงจุดนี้น่าจะเป็นเรื่องต่อกับฉากก่อนหน้าที่หุ่นยนต์ยิงลูกดอกใส่รถเจอรี่แล้วเบสเป็นคนขับรถพาทุกคนหนีแต่ว่าริกอาจจะโดนดึงลงไปหรือตกไปจากรถเนี่ยแหละแล้วซัมเมอร์ก็ได้ขับรถตำรวจมาช่วยเอาคืนและก็ทำสำเร็จด้วยนะครับเพราะฉากก่อนจบเทเลอร์เป็นฉากที่ซัมเมอร์กระโดดมารถเจอรี่โดยมีเจอรี่นี่แหละเป็นคนรับซัมเมอร์เอาไว้ก็จะปล่อยรถตำรวจไปชนกับโรงกลั่นน้ำมันจนระเบิดตูมตามนั่นเองอ่ะแล้วไหนว่าริกมียานคันใหม่แล้วไงทำไมเขาถึงไม่พาทุกคนหนีไปล่ะคำตอบมันก็ง่ายมากครับเพราะอีกแค่ไม่กี่วินาทีที่ยานใหม่ได้เปิดตัวมอร์ตี้ก็เผลอไปแตะโดนกับดักเลเซอร์ของคนร้ายเข้าเจ้ายานโฉมใหม่ก็เลยระเบิดตู้มในทันทีปิดฉากยานสุดเท่ภายใน30วินาทีอย่างอนาถน่าสงสารเขานะครับและนอกจากจะมีการล้อไดฮาร์ดทั้งเทเลอร์หนีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะครับเพราะฉากนี้ที่ริกกับเจอรี่โดนสาดกระสุนเนี่ยก็ล้อเรื่องนี้เหมือนกันบอดี้การ์ดบ้าอะไรวะเนี่ยยิงจ่อเผาขนแบบนี้แม่มยิงไม่โดนสักนัดเดียวทำเป็นละครไทยไปได้แล้วในอีกมุมหนึ่งมันก็ได้ยืนยันเช่นกันครับว่าพวกชุดสูตรพวกนี้ก็คงจะเป็นคนของมิสเตอร์พีหรือมิสเตอร์เพรสิดเนต์ท่านประธานาธิบดีของเรานั่นเองแต่ไหนว่าสงบศึกกันแล้วไงทำไมถึงส่งคนมาล่าริกอีกอันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับและก็มาถึงฉากที่ทุกคนรอคอยกันสักทีกับฉากที่ริกขับยานตะลุยอุโมงค์ข้ามมิติที่หลายคนน่าจะเดากันว่าเป็นฉากที่ทะลุมัลติเวิร์สออกไปแบบอีวิลมอร์ตี้แน่ๆแต่เราว่ามันจะง่ายไปหน่อยหรือเปล่านะตัวอย่างเนี้ยมันอาจจะตัดหลอกก็ได้เพราะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับรอบยานที่ริกขับฝ่าไปนั้นมันเป็นเหมือนเซลล์ต่างๆที่คล้ายกับเซลล์ในร่างกายของเราซะมากกว่าซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าริกกลับเข้าไปสู่ใน Anatomy Park อีกครั้งเพื่อไปทำอะไรบางอย่างมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะไปมัลติเวิร์สได้ง่ายๆอย่างแน่นอนหรือทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าเราขยับมาอีกนิดฉากนี้ก็เรียกว่าสำคัญไม่แพ้กันเพราะตลอดคลิปที่ผ่านมาเราคาดว่าซีซั่นนี้จะมีการย้อนเวลากันรัวๆแน่ฉากนี้ก็ช่วยยืนยันได้เช่นกันและมันก็น่าตื่นเต้นมากๆเพราะบ้านหลังนี้ที่ริกขับยานลำใหม่ออกมามันเป็นบ้านเลขที่6910ที่มีภูมิยาคล้ายกับบ้านของ Walter White ในเรื่อง Breaking Badหรือที่เราเคยทำคลิปอ้างอิงไปแล้วว่าบ้านนี้มันคือบ้านของริกวัยหนุ่มนั่นเองและก็ไอ้บ้านหลังนี้นี่แหละที่เป็นจุดเกิดเหตุที่ไดแอนกับเบสเสียชีวิตนั่นเองเอาละสิดูเหมือนเราจะได้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวริก C137 ในอดีตอีกแล้วซึ่งมันทำให้ซีซั่นที่6น่าสนใจขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยแหละครับและก็มาถึงเบาะแสสุดท้ายกันมันเป็นฉากที่มอร์ตี้ยืนมองดาวตกแสงสีฟ้าที่ตกลงมาจากเบื้องบนซึ่งดาวตกนั่นก็ไม่น่าจะใช่อะไรที่ธรรมดาแน่ๆแหละแต่ข้อสังเกตในฉากนี้ก็คือต้นไม้ใบหญ้าและสภาพแวดล้อมรอบๆตัวมอร์ตี้เนี่ยมันดูรกร้างและน่าสยองมากๆเลยซึ่งมันก็จะไปคล้ายกับมิติโคเรนเบิร์กที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นมิติวันสิ้นโลกไม่แน่ฉากย้อนเวลาอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรให้มอร์ตี้ตกช่วงเวลาไปหรือเปล่าทำให้ช่วงแรกของเทเลอร์กลายเป็นการผจญภัยของริกกับเจอรี่แทนภารกิจของริกก็เลยเป็นการตามหามอร์ตี้และพาหลานชายกลับมาให้ได้และถ้าเป็นแบบนั้นแปลว่าเราจะได้เจอครอบครัวสมิธในมิตินี้ที่กลายเป็นนักล่าอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแค่คิดแบบนี้ก็การันตีได้เลยว่าซีซั่นนี้ต้องโคตรมันอย่างแน่นอนและนี่ก็คือข้อสังเกตทั้งหมดในเทเลอร์ล่าสุดของริกกับมอร์ตี้ซีซั่นที่6นี้แล้วนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วนี่ก็ยังไม่รวมเบาะแสที่จะปล่อยมาเกี่ยวกับแฮชแท็กเวิร์มมาร์เกดดอนอีกนะครับเนี่ยไข่นั่นมันคือไข่อะไรกันแน่แล้วทำไมมันต้องมาตกบนโลกด้วยเฮ้ยทำมาวุ่นวายกันไปหมดเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะรีบมาบอกทุกคนทันทีนะกดกระดิ่งช่องเราไว้ละกันและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ให้ครบ 3,000 ไลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้เนาะยังไงขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ